ขอเสียงปรบมือต้อนรับครับสวัสดีค่ะเป็นความเกรงใจอย่างหนักนะคะขึ้นพูดตน 12.00 นพอดีนะคะเป็นเวลาเที่ยงที่ทุกท่านรู้สึกว่าเร็วๆได้ไหมหิวข้าวนะคะก็จะไปเร็วๆนะคะที่ตั้งใจมาก็จะพูดสัก2ชั่วโมงจะเหลือสักประมาณ10กว่านาทีแล้วจะจบกันเลยค่ะนะคะเมื่อเช้าเราได้ฟังหน่วยงานกำกับดูแลฟังตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ฟังผู้ประกอบการพูดแล้วใช่ไหมคะชอบทำอะไรกันบ้างมาฟังมุมมองนักลงทุนกันบ้างว่านักลงทุนเนี่ยจะลงทุนอย่างที่เขาทำกันหรือเปล่านะคะเรามีบทบาทเรามีเกณฑ์เรามามีกติกายังไงนะคะไปกันที่หน้าแรกเลยนะคะภาพนี้ไม่ใช่เป็นภาพที่กบขทำเองนะคะภาพนี้เป็นภาพที่PRI เป็นคนทำนะคะ PRI บอกว่านักลงทุนสถาบันเนี่ยก็คือเราอยู่ตรงกลางตรงนี้เราก็คือเราเรียกว่า asset owner เนี่ยอยู่ตรงกลางเราเหมือนเป็นตัวขับเคลื่อนเป็น multiplier ของทุกอย่างของการลงทุนนะคะรอบๆก็จะเป็น policy maker ก็จะเป็นก.ล.ต.ตลาดหลักทรัพย์อะไรก็ว่าไปนะคะแล้วมีผู้จัดการกองทุนกิจการเราจะเป็นตัวหมุนงั้นถ้าเกิดว่าคนตรงกลางคือนักลงทุนเนี่ยไม่เอาด้วยสิ่งที่พูดมาทั้งหมดตอนเช้าเนี่ยเราก็ไม่สนใจนะคะสิ่งที่เราพูดกันวันนี้ก็ไม่ขับเคลื่อนนะคะทำไมนักลงทุนสถาบันถึงสำคัญสำคัญเพราะว่าเราถือเงินค่อนข้างจะปริมาณมากเราสามารถจะบอกทิศทางได้ว่าเราสนใจลงทุนที่ไหนและไม่ลงทุนที่ไหนเพราะอะไรทีนี้มาดูวิธีคิดของกบข.กันบ้างเราคิดกันยังไงเราทำกันแบบไหนเราต้องหันไปทางนี้เนาะสิ่งที่อยากเรียนบอกก็ก่อนเลยก็คือว่าการจะจัดการลงทุนอย่างเป็นนักลงทุนรับผิดชอบจริงๆพูดเหมือนง่ายแต่จริงยากยากประมาณหนึ่งเพราะว่าสิ่งที่เราต้องเข้าใจคือว่าการเป็นนักลงทุนรับผิดชอบเนี่ยมันไม่มีมาตรฐานเดียวที่เรียกว่ามาตรฐานว่า one size fits all ไม่มีมาตรฐานนั้นอยู่นะคะสิ่งที่นักลงทุนจะต้องคิดก็คือว่าเราจะเอาสิ่งที่เป็น globalization สิ่งที่ทั่วโลกเขาคิดสิ่งที่เราประเทศไทยเราสนใจโลโก้เขาคิดเนี่ยกลายเป็น responsible investment criteria อย่างไรอันนี้เราจะต้องไปทั้งสองทางต้องผสมกันให้ดีต้องคิดให้เหมาะว่าถ้าเป็นกบข.แล้วทำยังไงนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นบ้านเรานะคะสิ่งที่เรายังสนใจน้อยอยู่ก็อาจจะเป็นเรื่องของ global impact ไม่ได้สนใจมาก Paris Agreement เราก็ทราบกันแต่ไม่ได้ serious มากเราอาจจะไปให้ความสำคัญกับ human rights สิทธิของแรงงานในหน่วยงานต่างๆสิทธิแรงงานที่เรานำมาจากต่างประเทศอย่างเงี้ยเราดูแลดีหรือเปล่าสนใจเรื่องอย่างนั้นหรือไปสนใจเรื่องไฮยีนในการทำงานอาจจะไปสนใจเรื่องอื่นที่ไม่เหมือนกับเมืองนอกแล้วเราก็ต้องมาเบลนด์กันให้ดีว่าตรงนี้เป็นยังไงฉะนั้นเป้าหมายเวลาเราคิดว่าเราจะเป็นนักลงทุนรับอย่างรับผิดชอบ responsible investment แล้วเนี่ย impact เป็นยังไง approach เป็นยังไงทำยังไงต้องคิดนั่นคือ challenge ที่1ต้องตีกรอบตรงนี้ก่อน challenge ที่2ที่มันต้องมาตีกรอบก็คือว่าเวลาเราจะทำขึ้นมาแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะเลือกลงทุนที่กิจการสัก1กิจการต้องมาดูแล้วว่าเกณฑ์สกอร์ทั้งด้านก็ impact ทั้งด้านความรับผิดชอบของเขาเนี่ยอยู่ตรงไหนเราหาได้ที่ไหนขนาดของกิจการก็สำคัญบางกิจการอาจจะมีความสำคัญเรื่องขนาดนะคะเซกเตอร์นั้นเป็นยังไงเรื่องนี้อาจจะสำคัญสำหรับเซกเตอร์นี้บางเรื่องอาจจะไม่สำคัญสำหรับเซกเตอร์นั้นมีเดียคัฟเวอร์เรจอันนี้เป็นตัวแปรที่ต้องที่สำคัญมากคือบางกิจการอาจจะทำไม่เยอะแต่พูดเก่งเรื่องเล่าเยอะเว็บไซต์มีข้อมูลครบถ้วนบางกิจการทำได้มากแต่ว่าข้อมูลไม่มีงั้นมีเดียคัฟเวอร์เรจก็สำคัญสุดท้ายแล้วดีเจนต่างๆก็ไม่เหมือนกันนี่ก็เป็นภาพตัวอย่างว่าบริษัท A B C 3บริษัทเนี่ยสุดท้ายเราก็จะประเมินไม่เหมือนกันแต่มันจะมีเรื่องจริงและเรื่องไบแอสอยู่ปนกันไปงั้นสำนักงานอย่างของกบข.ก็ต้องคิดให้ถี่ถ้วนว่าถ้าเราจะตัดสินใจลงทุนหรือไม่ลงทุนในสักที่หนึ่งเนี่ยข้อมูลพวกนี้เราจะต้องตัดไบแอสให้มากที่สุดนะคะแล้วก็สอดคล้องเกณฑ์ที่เราดีไซน์ไว้แต่ต้นนะในตรงนี้นะคะจะขอมาละเข้าที่ประเด็นเลยนะคะในของสำนักงานของกบข.เนี่ยเรามีเกณฑ์มีกติกามีหลักคิดเรียบร้อยละลงทุนยังไงคิดยังไงถึงจะลงทุนนะคะสิ่งที่สำนักงานมีที่กบข.มีเนี่ยสิ่งแรกเลยคือเราจะต้องมีการดีไซน์ที่เราเรียกว่า SAAstrategic asset allocation ต้องดีไซน์เป็นกรอบใหญ่ก่อนว่าใน10ปีข้างหน้า20ปีข้างหน้าเนี่ยกบข.จะยึดกรอบการลงทุนยังไงนะคะซึ่งท่านก็คงทราบแล้วว่าณนาทีนี้โควิดเนี่ยทำให้สถานการณ์การลงทุนเปลี่ยนแปลงไปมากกบข.ก็เริ่มคิดแล้วว่าเราต้องมาดีไซน์ตรงนี้กันใหม่ SA ของเรานะคะในการดีไซน์ SAA ใหม่ของกบข.เนี่ย mandate ที่เราคิดสำคัญในข้างในกองทุนกันเองเลยคือว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนนะคะเราจะให้ความสำคัญกับ risk return ดีไซน์ให้ดีๆบาลานซ์ให้ดีแล้วก็ลงทุนไปแต่ต่อไปตั้งแต่นับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะการดีไซน์ SA ของกบข.ไม่ใช่อย่างนั้นแล้วนะคะ Risk Return จะเป็นแค่ตัวแปรหนึ่งเท่านั้นเองแต่เราต้องเอา SDG Goal 17 Goal เนี่ยมาคิดด้วยอย่างจริงจังด้วยก็แปลว่า
SAA ของกวข.จะต้องมีการบาลานซ์2อย่างไม่ใช่ risk return แล้วนะคะแต่การเป็นดูที่ social impact แล้วก็มองที่ return ทางด้าน financial ด้วยคำถามก็คือว่าความสัมพันธ์ในการจัดการพวกนี้เราจัดการยังไงเราจะวัดผลความสำเร็จเราได้จากที่ไหนนะคะแล้วเราเนี่ยกำลังเทรดออฟอยู่หรือเปล่าอย่าลืมว่านักลงทุนสถาบันอย่างเรามีความรับผิดชอบสูงสุดอยู่กับสมาชิกของเราซึ่งเราบริหารเงินให้เขาเราไม่สามารถ sacrifice ไม่สามารถ trade off ผลตอบแทนด้านการลงทุนไปกับผลตอบแทนด้านสังคมได้แต่เราต้องบาลานซ์ให้ได้นะคะหมายความว่าต่อให้ผลตอบแทนด้านสังคมดีเป็นเยี่ยมแต่ถ้าทำแล้วขาดทุนกองทุนขาดทุนสมาชิกเราขาดทุนเราทำไม่ได้นะคะนี่คือเป็นความรับผิดชอบหลักที่เราต้องทำเรามีเขาเรียกว่า fiduciary responsibility ต่อสังคมขณะเดียวกันเราก็มีความรับผิดชอบต่อสมาชิกขณะเดียวกันก็ต้องรับผิดชอบต่อสังคมคือต้องบาลานซ์สองอย่างฉะนั้นในการดีไซน์ SA กปข.อันนี้เป็นกรอบภายในของเรานะคะที่เรากำลังทำกันอยู่ตอนนี้นะคะเริ่มต้นก่อนที่จะมุ่งไปสู่ตรงนั้นเราต้องมีกรอบตรงนี้ซึ่งเราเรียกว่าวิชั่นเราตั้งวิชั่นตัวนี้มาเมื่อปีที่แล้วเราจะเป็น leader ใน ESG Investing and Initiative เพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นเรื่องใหม่ๆเรื่องลงทุนเราจะทำเรามีการกำหนด policy ขึ้นมาก็คือความรับผิดชอบต่อสมาชิกเรา fiduciary duty ตัวนี้ในส่วนของ social capital คือเราต้องสร้างด้วยผ่าน ESG นะคะตรงนี้เราก็จะมีเกณฑ์เบื้องต้นของเราว่า exclusion policy ธุรกิจที่เราไม่ลงทุนคืออะไรอย่างเช่นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพอร์โนกราฟีอย่างเงี้ยเราไม่ลงทุนแน่นอนคืออะไรแล้วเราถึงมาดีไซน์ SAA นี่คือกรอบที่เราจะทำ SAA ในปีหน้าภายใต้กรอบนี้ถ้าท่านมองเขาก็จะเห็นว่าตั้งแต่หมายเลข1ถึงหมายเลข5เป็นภาวะเรื่องการลงทุนอย่างเดียวเลยนะคะซึ่งสิ่งที่เป็นสิ่งสำคัญคือเราไม่ได้มองแค่เท่านั้นเรามองข้างล่าง bottom up ขึ้นมาด้วย bottom up ข้างล่างคือเรามองว่า responsible investment ที่เราจะให้ความสำคัญเราใส่กรอบหมดไม่ว่าจะเป็นของ OECD PRI หรือเป็นของ World Bank หรือเป็นของ UN จะนี่เป็นฐานปรับขึ้นมาฉะนั้น SAA ที่กบข.จะทำในอนาคตเนี่ยไม่ว่าสินทรัพย์ที่จะลงทุนจะเป็นอะไรจะเป็นหุ้นตราสารหนี้จะเป็นอัลเทอร์เนทีฟทุกอย่างจะต้องมี2กรอบเนื้อตีกันเข้ามานะคะเป็น2อย่างที่จะไปด้วยกันจะไม่ใช่มองที่รีเทิร์นอย่างเดียวแต่มองที่การเป็นนักลงทุนรับผิดชอบแล้วใช้กรอบของที่เป็นสแตนดาร์ดเนี่ยมาเป็นกรอบในการทำงานของเรานะคะซึ่งเบื้องต้นที่หลักจะเรียนทุกท่านก็คือว่าในส่วนของกบข.เองก่อนหน้านี้นะคะเราก็คอนเซิร์นเรื่อง ESG เหมือนกันแต่การคอนเซิร์นเรื่อง ESG เนี่ยมันมีได้2ระดับระดับที่กบข.ทำอยู่ตอนนี้เป็นระดับเบสิกเบื้องต้นก็คือว่าเราก็จะมีเกณฑ์มาตรฐาน ESG ของเราเราก็จะเอาสินทรัพย์ต่างๆให้เราสนใจมากรองมาตรฐานก่อนว่าผ่านเกณฑ์หรือเปล่าไม่ผ่านตัดออกถ้าผ่านเราก็จะเป็นการจัดการลงทุนนี่คือเกณฑ์เบสิกที่ทำอยู่ปัจจุบันแต่เกณฑ์ในอนาคตที่จะทำที่จะมีการดีไซน์ SAA กันใหม่เนี่ยนะคะมันจะเป็นเกณฑ์ที่ ESG factor เนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะมาคิดควบไปกับ macro factor ที่ลงทุนนักลงทุนทั่วไปสนใจแล้วก็จะดีไซน์ขึ้นมาว่า efficient frontier ของการลงทุนอยู่ตรงไหนถ้าเป็นอดีตนะคะ efficient frontier จะให้ความสำคัญกับ risk return กับ standard deviation เนี่ยเป็นเรื่องปกติเลยที่นักลงทุนเขารู้กันแต่ในอนาคตจะไม่ใช่นะคะในอนาคตเนี่ยเราจะมาสนใจที่ Sharpe Ratio Sharpe Ratio ก็คือเป็นตัวบอกว่า1หน่วยความเสี่ยงการลงทุนเนี่ยผลตอบแทนเป็นแบบไหนสอดคล้องกับ ESG Score ยังไงอาจจะกลายเป็นตรงนี้ฉะนั้น Efficient Frontier ของการลงทุนกบข.ในอนาคตจะไม่ใช่เรื่อง Return อย่างเดียวแต่จะมี ESG Efficient Frontier เข้ามาผสมด้วยนี่คือเกณฑ์ที่กบข.กำลังดีไซน์อยู่ในตอนนี้นะคะมาถามว่าถ้าจะทำอยู่ตรงนั้นเนี่ยสิ่งที่เราคิดถึงต้องทำคืออะไรบ้างนี่เป็นกรอบของทาง PRI ที่คิดนะคะซึ่งเราจะ apply เหมือนกันนะคะถ้าจะทำอย่างนั้นเนี่ยการจะ mitigate กับองค์กรไปสู่การเป็นนักลงทุนรับผิดชอบเนี่ยต้องเริ่มจากการคิดพวกนี้ใหม่หมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ policy การ design mandate กับผู้จัดการกองนอกการ reallocate การสร้างทีมการลงทุนที่ชัดเจนขึ้นมานะคะหรือการกำหนด benchmark มาอย่าลืมว่านักลงทุนเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือ benchmark ในการลงทุนถ้า benchmark เราไม่มี ESG ไม่มี responsible investmentครูดอยู่แล้วเนี่ยการลงทุนก็จะเฉเราก็ต้องมีเบนช์มาร์กใหม่แล้วก็ต้องคุยกับเซอร์วิสพรอไวเดอร์ไม่ว่าจะเป็นที่ปรึกษาคนทำอินเด็กว่าเราจะไปทางนี้แล้วนะเราก็จะต้องลิมิตการใช้แทร็กกิ้งเออร์เลอร์เพราะแทร็กกิ้งเออร์เลอร์จะไปโฟกัสเรื่องรีเทิร์นอย่างเดียวเราก็จะมาโฟกัสเรื่อง ESG ด้วยนะคะแล้วก็ทำแมนเดทขึ้นมาทำโปรดักต์ขึ้นมาพอทำตรงนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยการจะมิทิเกตไปเนี่ย policy implementation ก็เทคไทม์ประมาณนึงสิ่งที่เราคาดหวังในอนาคตของเรานี่เกิดเป็นภาพของ PRI ซึ่งเป็นแนวคิดอันนึงสิ่งที่คาดหวังนะคะเราก็จะมีการจัดการให้ในอนาคตสุดท้ายแล้วเนี่ยเราสามารถบอกได้เลยว่าในพอร์ตของเราเนี่ยมี ESG product อยู่เท่าไหร่มี non ESG เท่าไหร่ในส่วนของเป็น ESG ก็ว่าไปส่วนที่ non น่าจะจัดการยังไงเราจะเดินหน้าต่อเราจะทิ้งเราจะจัดการจะคุยจะทำยังไงก็ต้องอยากให้มีเห็นภาพแบบนี้ชัดเจนนะคะ
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะบอกว่าเพราะถ้าทำอย่างนี้ชัดเจนสิ่งที่จะมองเห็น ก็คือว่าปัจจุบันพอร์ตของกบขก็จะเห็นภาพแค่ว่าเรามีสินทรัพย์ลงทุนนะเรามีอะไรที่มี ESG นิดๆอยู่แล้วก็อย่างอื่นก็อาจจะไม่ชัดเจนนะเป็นยังไงก็จะเห็นภาพแบบนี้จะมีความเขียวชัดเจนยิ่งขึ้นว่าจะมีสักประมาณเท่าไหร่นะคะหลักการทำงานแบบนี้เป็นการหลักการบอกว่าถ้าเราทำแบบนี้เราสามารถรีไซเคิลแคปิตอลได้กบข.เองในฐานะผู้จัดการลงทุนเนี่ยแบบเป็นผู้จัดการลงทุนของเงินของสมาชิกนะคะเราคือ asset owner เราก็จะคุยกับ service provider ของเรา engage ในคนให้คำปรึกษาจากตรงนี้จะเกิดเป็น new team ของการลงทุนขึ้นมาเราก็มาจัดการสุดท้ายทุกอย่างเนี่ยสินทรัพย์ที่ลงทุนเงินที่ลงทุนมันจะ recycle ในระบบนะคะแล้วจะทำให้ระบบทั้งหมดเป็น ecosystem ที่มีความยั่งยืนมากขึ้นมาถึงอีกประเด็นที่อยากจะเรียนทุกท่านเพราะอาจจะหลายคนอยากจะได้ยินว่าถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเวลากบขลงทุนลงทุนเองก็จะเป็นทรงนั้นนะคะแต่ถ้าเราลงทุนผ่านผู้จัดการกองทุนล่ะเราทำยังไงให้มั่นใจว่าในกองกบขเนี่ยมีความเป็น ESG โฟกัสมากขึ้นนะคะในกรอบของการบริหารผู้จัดการกองทุนต้องเรียนว่าจริงๆเป็นสเต็ปโมดูลที่4ของการบริหารจัดการนะคะการบริหารจัดการเริ่มต้นจากการมี policy ก่อนมีการคิดก่อนที่จะไปคุยกับผู้จัดการเราอยากได้แบบนี้นะมีการกระบวนการ selection กระบวนการสำคัญของการคัดเลือกหรือการจัดการผู้จัดการกองทุนเนี่ยมี2กระบวนการสำคัญกระบวนการแรกคือ selection เรา select ยังไงก่อนหน้านี้กระบวนการ selection ของกบข.นะคะจะมีปัจจัย1 2 3 4แล้วก็6ปัจจัยที่5เพิ่งมาเพิ่มทีหลังเราจะมี ESG เข้ามา due diligence ผู้จัดการกองทุนด้วยนะคะว่ากิจการที่เราจะไปลงทุนใน ESG factor คุณเป็นยังไงนี่คือตัวสแกนเบื้องต้นนะคะในการทำ due diligence ตรงนั้นถ้าเราสแกนได้แล้วเราเลือกได้แล้วปุ๊บเนี่ยสิ่งที่สำคัญรองลงมานะคือโมดูลที่5ก็คือการ monitor ซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในรายละเอียดว่าทำยังไงนะคะในการทำ monitorในการทำมอนิเตอร์ผู้จัดการกองทุนนะคะอย่าลืมว่าเราสแกนมาดีแล้วเราคิดว่ากิจการที่เราลงทุนหรือผู้จัดการที่เรามอบหมายเงินไปลงทุนให้เราเนี่ยทำดีแล้วแต่เราก็ต้องมอนิเตอร์ตลอดเพราะมันเปลี่ยนแปลงได้แล้วกิจการที่เข้าไปลงทุนแทนเราเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายงั้นกระบวนการมอนิเตอร์ก็สำคัญมากนะคะมันมีตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นอันที่หนึ่งคือการทำรีพอร์ตซึ่งกันและกันที่เขาจะต้องส่งให้เราหน้าตาเป็นยังไงนะคะกรีฟอร์แมตเป็นรายละเอียดเป็นยังไงแล้วก็จะต้องทุกอย่างก็ต้องสอดคล้องกันในทุกฟันด์แมเนเจอร์นะคะแล้วก็maintain และต้องคีปทุกอย่างให้เป็นระบบนะคะอันที่2คือการ verify ข้อมูลที่เขาส่งมาให้เราจะเป็นการ verify ข้างในหรือต้องมี third party มาดูกันนะคะ document trail ก็คือว่าเอกสารในรายละเอียดที่เขาเล่ามาเราจะต้องสืบค้นได้นะคะแล้วก็การเก็บเอกสารเป็นยังไงfrequency ในการรีพอร์ตซึ่งกันและกันก็ต้องมีรายละเอียดไม่สามารถจะเป็นแบบอยากจะส่งก็ส่งไม่อยากส่งก็ไม่ส่งไม่ได้ต้องกำหนดเป็นเรกูล่ากันว่าเรกูล่าส่งยังไงถ้าไม่เรกูล่าจะส่งยังไงแอดฮอกเหตุการณ์ไหนเรียกว่าสำคัญที่เป็นแอดฮอกต้องส่งก็ต้องมีการตกลงกันเบื้องต้น discussion point ถ้าเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่า materiality issue มีเหตุการณ์ที่สำคัญและมีนัยยะต่อการลงทุนแล้วก็ impact ต่อ ESG เนี่ยเหตุการณ์บนถ้า trigger point ตรงนี้เกิดขึ้นต้องคุยกันคุยยังไงต้องตกลงกันในการทำรีวิวเนี่ยต้องรีวิวเป็นเรกูลาร์ลี่แล้วเป็นแอดฮอกด้วยแล้วก็ต้องมีการรีวิวเทียบเคียงกับเพียร์เทียบเคียงกับเบนช์มาร์กด้วยนะคะแอคชั่นพอยต์ทำยังไงนะคะอันนี้เป็นลูปของการมอนิเตอร์ผู้จัดการกองทุนนะคะดิสโคลเชอร์เดี๋ยวจะมีภาพประกอบว่ามียังไงบ้างซึ่งเป็นรายละเอียดนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างที่เราเอามาจาก PRI ซึ่งเราอาจจะเอามาแอพพลายในการทำงานของกบข.ในอนาคตนะคะยกตัวอย่างเช่นมีผู้จัดการกองทุนทั้งหมด15รายนะคะเราก็จะมีการให้สกอร์แล้วแต่ละรายเนี่ยมีสกอร์ของ ESG เป็นยังไงโมเมนตัมการจัดการลงทุนเป็นยังไงthird party ที่เขาประเมินเป็นแบบไหนนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยเรา access แล้วเนี่ยความสำคัญเรื่อง ESG ที่เขาโฟกัสเนี่ยอยู่ในเลเวลไหนเราจะยังไงกันต่อนะคะกับเขานะคะอันนี้ก็จะเป็นกรอบเบื้องต้นที่ไว้ใช้ในการมอนิเตอร์นะคะผู้จัดการกองทุนในการ verify ว่ากิจการที่เราลงทุนหรือผู้จัดการที่เราลงทุนทำดีหรือไม่ดีเนี่ยเราก็จะมีระบบแบบนี้นะคะมีระบบภายในฝ่ายจะมีฝ่ายลงทุนเป็นคนดูแลฝ่าย internal audit แล้วก็อาจจะมีฝ่ายภายนอกเข้ามาด้วยอันนี้ก็จะมีรายละเอียดละแต่อยากจะเรียนตรงนี้ว่าการจัดการดูแลผู้จัดการกองทุนเนี่ยเราไม่สามารถที่อะไรก็ได้เราจะต้องมั่นใจว่าทุกอย่างที่เราทุกกิจการให้ลงทุนนะผู้จัดการที่รับแมนเดตจากเราไปนะดูแลดีจริงเพราะกระบวนการพวกนี้ก็จะเข้ามาอินวอลฟ์นะคะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างของข้อมูลที่เขาจะต้องดิสโคลสให้เราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระดับเฟิร์มเลเวลที่เขาไปลงทุนฟันเลเวลจัดการ ESG management ทำยังไงนะคะถ้ามีริสก์จะจัดการยังไง material incident เคยเกิดขึ้นหรือเปล่า performance target ที่ relate กับ ESG เป็นแบบไหนนะคะ portfolio composition เป็นยังไงการ incorporate ESG เป็นยังไง performance เป็นยังไงนะคะ monitoring ยังไง exit strategy ถ้าเกิด event incident ที่มันยิ่งใหญ่ขึ้นมาควร exit หรือเปล่า exit ยังไงนะคะอันนี้ก็ต้องเล่าสู่กันฟัง
นะคะกระบวนการโหวตติ้งกระบวนการเข้าไปมีส่วนร่วม engagement ทำยังไงต้องมีรายละเอียดหมดนะคะกระบวนการว่าถ้าบางประเทศให้ความสนใจ climate change มากก็จะมีเรื่อง climate change ขึ้นมา goal ของ SDG จัดการยังไงนี่ก็ต้องมาคุยกันนะคะต้องส่งรีพอร์ตมาให้นะคะนี่คือเป็นสิ่งที่กบข.กำลังจะทำแล้วก็วางแผนอยู่ในอนาคตนะคะบางอย่างทำไปแล้วบางอย่างกำลังเริ่มต้นบางอย่างอยู่ระหว่างรีวิวลิทเทอเรเจอร์กันนะคะแต่สิ่งที่จะเล่าต่อไปนี่เป็นสิ่งที่กบข.กำลังทำอยู่กับเราเรียกว่าสแตนดาร์ดเซตเตอร์ในต่างประเทศนะคะหน่วยงานแรกที่เราอินวอลฟ์อยู่เป็นสำคัญก็คือหน่วยงานของ PRI นะคะเราอินวอลฟ์กับ PRI ทรายเป็นซิกเนเจอรี่เมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะคะ PRI ก็จะมีเกณฑ์อยู่ว่าในการจะเป็น ESG fully integrated เนี่ยคุณต้องมี3 level ด้วยกัน level inner mid แล้วก็ outer นะคะ level inner เนี่ยก็จะเป็นเรื่องอย่างเงี้ยค่ะทำ qualitative analysis แล้วก็ทำ active ownership ตรงนี้เราทำหมดทุกประเด็นเลยนะคะเดี๋ยวจะคงลงรายละเอียดในส่วนของ active ownership นะคะเราทำ engagement ด้วยนะคะในการทำ engagement เนี่ยเวลาเราจะไป engagement กิจการเนี่ยเราไปได้ทั้งลักษณะว่ามี incident อยู่แล้วเกิดปัญหาบางอย่างขึ้นมาเราไปคุยหรือไม่จำเป็นต้องมี incident ก็ไปได้อันนี้ก็จะเป็น frame ว่าจะไปแบบ active หรือ passive จะไป behind the scene คุยกัน2คน2ต่อ2หรือให้ public รับทราบว่าเราไปนะคะแล้วลักษณะการไปจะไปคนเดียวหรือเชิญเพื่อนไปด้วยอันนี้ก็จะเป็นแล้วแต่เราจะมาคิดว่าในแต่ละกรณีจะจัดการยังไงนะคะนี่เป็นตัวอย่างที่เราไป engage กับ TU นะคะอันนี้ก็ไม่ได้มีอีเวนต์อะไรเพียงแต่ว่าเรามองว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการของ TU นะคะแล้วเขาเองก็มีกิจการลงทุนในต่างประเทศด้วยแล้วเขาก็มีการใช้แรงงานที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านเราเดี๋ยวเราก็อยากจะทราบว่าจัดการไงการเป็น engage เราก็จะได้ภาพได้ความเข้าใจวิธีการจัดการของเขาทั้งหมดแน่นอนเราก็ต้องถามเรื่อง financial return ด้วยว่าเป็นแบบไหนนะคะมีคำถามที่น่าสนใจก็คือว่าฟังมาเหมือนง่ายเรื่องไปการเป็น engage แต่การเป็น engage ไม่ง่ายนะคะโดยเฉพาะถ้าครั้งนั้นมีเรื่องมี issue ที่มันยังตอบไม่ได้ว่าคืออะไรยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่ากบข.ลงทุนในไฟเซอร์นะคะไฟเซอร์ Pfizer วันที่ประกาศแจ้งวัคซีนบอกว่าเจอวัคซีนเนี่ย CEO ไฟเซอร์ขายหุ้นไปประมาณ5 ล้านเหรียญ US อย่างเงี้ยคำถามคือว่าเป็นอย่างนั้นหุ้นไฟเซอร์ตกถ้าเราถือหุ้นไฟเซอร์อยู่เนี่ยเราจะไป engage ยังไงนี่เป็นคำถามทิ้งไว้เล่นๆก่อนนะคะคืออยากจะเรียนว่าการไป engage ไม่ใช่เป็นกิจกรรมที่ทำได้ง่ายๆแล้วก็การไปตั้งคำถามในการจะไป engage เนี่ยก็ต้องมีที่มาที่ไปนะคะว่าเราไปถามเราไปตามหาอะไรถ้าได้คำตอบนั้นมาแล้วเราจะแอคชั่นยังไงต่อนี่เป็นสิ่งที่เป็นชาเลนจ์ของนักลงทุนอย่างเรานะคะนี่ก็เป็นกิจกรรมอันนึงของการ engagement นะคะซึ่งตอนนี้ทางกบข.ได้เข้าไปทรายในตรงนี้แล้วนะคะของการเป็น engagement เนื่องจากเราไม่ได้เป็นนักลงทุนที่ทำลงทุนในเฉพาะในประเทศเราลงทุนในต่างประเทศด้วยนะคะเราก็ sign up ใน collaborative engagement ของ PRI นะคะซึ่ง PRI เขาก็จะมี issue ตั้งขึ้นมาแล้วเราก็เข้าไป engage ไปคุยไปรับรู้แล้วก็ไปตกลงร่วมกันทำอะไรบ้างบางประเด็นเช่นยกตัวอย่างประเด็นนี้นะคะเป็นประเด็นของ microfiber ใน washing machine ซึ่งก็จะมีรายละเอียดมากมายว่า washing machine เนี่ยสร้าง microfiber แล้วก็ทำอันตรายสิ่งแวดล้อมยังไงบ้างนะคะเราก็ไปทรายตรงนี้แล้วก็ร่วมไปเอนเกจในเรื่องราวตรงนี้เราก็จะเรียนรู้ว่าตอนนี้เมืองนอกทำยังไงแล้วเราก็จะมาตั้งกิจเกียร์ก็เลยเป็นเกณฑ์ของเราว่าถ้าเราไปลงทุนในกิจการที่ผลิต washing machine เนี่ยเราก็ต้องตั้งคำถามเรื่องนี้ว่าเขาดูแลยังไงอย่างเงี้ยค่ะนี่เป็น collaborative engagement เป็นระดับ global level นะคะซึ่งกบข.ก็ engage อยู่ฉะนั้นกำลังจะเรียนว่าเรื่อง engagement ไม่ใช่เป็นเรื่องในแพลตฟอร์มง่ายๆแค่ไปเดินไปคุยแล้วก็จบกันไม่ใช่มันจะต้องมีความชัดเจนในการจัดการนะคะอันนี้เป็นข้างใน 2-3 เลเวลของทาง PRI นะคะคงไม่ลงรายละเอียดท่านก็ไปหาดูเองได้ซึ่งกบข.ก็ทำอยู่นะคะอยากจะเน้นตรงนี้นิดหน่อยนะคะเรื่อง security valuation อันนี้เป็นใน circle ที่ก็สำคัญนะคะลำพัง engage เนี่ยก็ไม่ใช่ประเด็นยิ่งใหญ่มากนะแต่การ valuate asset ที่เราลงทุนเนี่ยว่า ESG factor เป็นยังไงเราก็ต้องให้ความสำคัญซึ่งเราทำกับ World Bank แล้วนะในการ evaluate หุ้นนะคะกิจการที่เราลงทุนนะคะนะคะ asset allocation เล่าแล้วกำลังทำอยู่ตอนนี้นะคะกับ OECD เราก็ทำนะคะเราก็ใช้ framework นี้ของ OECD มาใช้ในการจัดการ framework OECD ก็บอกว่าถ้ามีเหตุการณ์ event อะไรก็แต่นะคุณต้องตัดสินใจแล้วคุณจะ mitigate หรือเปล่าจะลงทุนต่อหรือเปล่าหรือคุณจะเลิกลงทุนคุณจะ prevent ยังไงนะคะอันนี้เราก็เอามาใช้อยู่ในของเราก็จะมีคำถามเนี่ยอย่างกรณีอย่างเนี้ยคนเนี้ยเขาก็เป็นผู้บริหารของที่นิสสันที่ญี่ปุ่นใช่ไหมฮะเขาก็มีประเด็นมากมายท่านคงทราบแล้วคำถามคือถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างเนี้ยเราจะมิติเกตหรือเปล่ามันไม่ใช่คำถามที่ตอบได้ง่ายๆนะคะเพราะการมิติเกตหนึ่งครั้งแปลว่าคุณทิ้งไปเลยเพราะฉะนั้นกระบวนการมิติเกตก็จะต้องมาคุยกันว่าเรื่องเนี้ยเข้าสู่ศาลแล้วสุดท้ายแล้วจบยังไงนะคะ
กำลังจะบอกประโยคที่สำคัญกับทุกท่านก็คือว่าเวลากบขจะตัดสินใจว่าเราจะมิทิเกตหรือจะไดเวสจากการลงทุนเนี่ยเราไม่ได้เป็นการตัดสินใจที่ง่ายเลยเพราะว่าเราต้องคำนึงหลายอย่างมากๆเราจะเน้นไปที่การคุยก่อน voice ก่อนถ้าจะไดเวสเนี่ยต้องตอบคำถามได้หมดคำถามสำคัญที่เราถามคือว่าถ้าเราจะไดเวสเราไดเวสที่ไหนสมมติเราจะไม่ลงทุนที่นิสสันคำถามคือไม่ลงทุนที่ตรงไหนตัวบริษัทนิสสันหรือโรงงานผลิตนิสสันหรืออะไรของนิสสันหรือเป็นมันมีคำถามมากมายเพราะมันเป็นทั้ง investment value chain effectiveness เป็นยังไงถ้าเรา mitigate ไม่ลงทุนแล้วแต่ financial value มันดีสร้าง return ที่ดีเราจะไปหรือเปล่าเราจะทิ้งหรือเปล่าก็เป็นคำถามนะคะ collateral damage collateral damage ก็คือว่าผลกระทบที่มันจะกระทบอื่นๆเป็นยังไงสมมติว่าแรงงานจะมีปัญหาด้วยจัดการยังไงนะคะ cost เป็นยังไงนะคะความรับผิดชอบเป็นยังไงอีกตัวอย่างอยากจะเล่าให้ฟังนะกรณีของ Bank of America นะตอนที่มี Mass Shooting ที่อเมริกาเนี่ยเขาประกาศเลยว่าเขาจะลงทุนต่อในกิจการที่ลงทุนทำธุรกิจเรื่องปืนคำถามคือทำไมคุณยังลงทุนต่อเพราะเขามองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่อง policy ที่สำคัญคือ make money เขาก็ไปต่ออันนี้ก็จะเป็น controversial issue ว่านักลงทุนบางครั้งก็ตัดสินใจยากเหมือนกันเพราะเราต้องบาลานซ์สองอย่างหลัง financial return กับ social return นะคะการจัดการก็ไม่ง่ายมีเกณฑ์ของมันอยู่นะคะอันนี้เป็น ESG scoring ของหุ้นกู้ในประเทศไทยที่กบขใช้ทำโมเดลนี้ขึ้นมาเป็นการทำงานร่วมกับทาง World Bank เป็นสิ่งที่ proof อันหนึ่งว่าในการทำเรื่อง responsible investment เนี่ยมันไม่มี one size fit all อันนี้เป็นสิ่งที่กบขฟิตกบขโดยเอาข้อมูลจาก MSCI เป็นเกณฑ์ผสมกับสิ่งที่กบขคิดข้างในเป็นเกณฑ์ที่เราใช้ประเมินเพื่อจะจัดการลงทุนนะคะกำลังจะทำในอนาคตกำลังคุยอยู่ตอนนี้คือจะทำกับ UN แล้วก็ทำกำลังจะทำ Thailand Heat Map แล้วก็ดู Injustice ที่เราสนใจว่าจะลงทุนไม่ลงทุนยังไงนะคะอันนี้ก็เป็นเคสของ collaborative engagement ของทาง PI ที่เราไป engage อยู่กับกิจการที่ทำธุรกิจในเมืองจีนนะคะซึ่งมีปัญหาเรื่องการใช้แรงงานนะคะอันนี้ก็จะกระทบกับหลายๆธุรกิจอันนี้ก็ไปหารายละเอียดอ่านได้เนื่องจากเวลาหมดแล้วก็จะขอ wrap up จบที่หน้านี้ค่ะอันนี้ก็คือเป็นขอจบที่หน้าแล้วก็ไปที่หน้าสุดท้ายแล้วนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่กรุณาให้เกียรติอยู่ฟังในช่วงเที่ยงนี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ